ทนายสาวแชร์ชีวิตรักมีแฟนเป็นนักโทษเรื่องราวนี้เป็นของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโดยเธอนั้นได้ระบุแคปชั่นว่าขอเล่าเรื่องราวการเป็นทนายให้แฟนและเรื่องราวความรักกว่า12ปีไม่เคยคิดว่าเท่และไม่เคยภูมิใจที่มีแฟนติดคุกแต่ขอเก็บไว้เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรักขออภัยหากไม่ถูกใจใครบางคนยินดีรับคำติชมค่ะทนายกับนักโทษชายโดยเธอเล่าว่าเธออายุ26ปีมีอาชีพเป็นทนายความคบหากับแฟนหนุ่มมา11ปี5เดือนแล้วซึ่งพวกเธอห่างกันมาตลอดครั้งแรกที่ต้องห่างกันก็เพราะแฟนถูกจับคดียาเสพติดถูกตัดสินจำคุก8ปีแต่ติดจริง2ปีหลังจากออกจากคุกแฟนดันจับได้ใบแดงติดทหารไปอีก2ปีหลังจากนั้นเธอก็ไปเรียนต่อด้านกฎหมายที่กรุงเทพและสอบทนายได้อย่างไรก็ตามหลังจากแฟนปลดทหารมาได้5เดือนแฟนก็ถูกจับรอบ2ในคดีปืนและเธอก็ก้าวเข้ามาเป็นทนายความให้กับแฟนตัวเองเมื่อศาลยุติยกฟ้องเธอก็เป็นคนพาแฟนไปคุมประพฤติเองตอนนี้แฟนเดินทางมาหาเธอที่ศาลพัทลุงเพราะเธอทำงานอยู่ที่นั่นและสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่ได้มาในฐานะนักโทษแต่มาในฐานะแฟนทนายแทนสุดท้ายเธอกล่าวว่าเธอไม่ได้ภูมิใจหรือดีใจที่แฟนติดคุกแต่อยากจะช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในโคลนตมผ่านชีวิตลูกผู้ชายมาซึ่งเธอก็เข้าใจว่าผู้ชายบางทีก็มีเรื่องแบบนี้กันได้เธอจะช่วยดึงเขาขึ้นมาแล้วดูแลทำให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้นั่นเอง